บทสรุปไทยลีกฤดูกาล 2021/22 ครับรวบรวมสถิติต่างๆที่เกิดขึ้นแชมป์ในบ้านนอกบ้านเด็กสุดแก่สุดที่ลงสนามทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.thปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยนะครับไทยลีกฤดูกาลนี้คลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าฤดูกาลนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มกันที่แชมป์ของบุรีรัมย์นะครับมี62คะแนนนำห่างรองแชมป์เพียง2คะแนนเท่านั้นครับ3ทีมตกชั้นมีสุพรรณบุรีนะครับอันดับ14มี30คะแนนตามมาด้วยสมุทรปราการนะครับ28คะแนนที่ตกชั้นเป็นทีมสุดท้ายแล้วก็เชียงใหม่ยูไนเต็ดครับมี19คะแนนโควต้าทีมที่จะได้ไปเล่นฟุตบอล AFC Champions League นะครับตอนนี้มี3ทีมอย่างเป็นทางการนะครับบุรีรัมย์ในฐานะแชมป์ได้ไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มทันทีนะครับส่วนอีก2ทีมคือ BG ปทุมครับกับ True Bangkok United จะได้เข้าไปเริ่มในรอบเพลย์ออฟนะครับส่วนอีกโควต้า1รอบแบ่งกลุ่มจะเป็นของแชมป์ FA ครับแต่ถ้าบุรีรัมย์นะครับเป็นแชมป์ FA ครับ BG อันดับ2จะได้เข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มแทนและอันดับ4ในลีกอย่างเมืองทองครับจะเข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟร่วมกับแบงคอกมากันที่ตำแหน่งของดาวซันโวครับแน่นอนเป็นของแฮมิลตันซัวเรสนะครับจากหนองบัวพิชยะครับทำไป19ประตูครับตำแหน่งเจ้าพ่อแอสซิสต์ตกเป็นของปกรณ์เปรมพักครับจากการท่าเรือที่ถวายพานให้เพื่อนร่วมทีมไป10ลูกเจ้าพ่อคลีนชีทนะครับเป็นของพี่แชมป์ศิวรักษ์เทพสูงเนินนะครับลงเล่น29นัดเก็บคลีนชีทไปได้ถึง16นัดครับส่วนนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงสนามครับเป็นของสิทธาบุญล่าจากการท่าเรือนะครับที่ลงสนามในเกมที่ชนะหนองบัว 3-0 ครับด้วยวัย17ปี7เดือนกับอีก29วันส่วนนักเตะที่อายุเยอะที่สุดครับที่ลงสนามตกเป็นของพี่ตีสินทวีชัยหทัยรัตนกุลนะครับที่ลงสนามในเกมที่พบกับการท่าเรือเกมสุดท้ายของลีกด้วยอายุ40ปี1เดือนกับอีก11วันครับทีมที่ทำประตูได้เยอะที่สุดนะครับตกเป็นของ True Bangkok United ครับทำไป53ประตูครับทีมที่เสียประตูมากที่สุดครับแน่นอนครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดเสียไปถึง56ประตูจาก30เกมซึ่งเฉลี่ยแล้วก็เกือบจะ2ลูกต่อเกมเลยก็ว่าได้นะครับส่วนทีมที่เก่งที่สุดในบ้านครับปีนี้แชมป์ในบ้านเป็นของ BG ปทุมครับ15นัดชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเก็บแต้มในบ้านได้ถึง37แต้มส่วนเก่งนอกบ้านกันหน่อยครับโอ้โหนี่แหละฮะทำไมเขาถึงยังติดท็อป5กันได้อยู่นั่นคือลีโอเชียงรายยูไนเต็ดครับ15นัดในเกมเยือนชนะถึง9เสมอ3แพ้แค่3ครับเก็บไปทั้งหมด30แต้มครับผมและนั่นแหละครับฤดูกาลที่สำคัญของไทยลีกก็จบลงไปนะครับนี่เป็นฤดูกาลใหม่ที่เรียกได้ว่าใหม่ในรูปแบบของช่วงเวลาครับที่ผ่านมาไทยลีกเนี่ยก็จะเป็นฤดูกาลตามปีครับไทยลีก2019ไทยลีก2020นี่คือฤดูกาลที่เล่นในช่วงเวลาใหม่นะครับค่อนข้ามปีอย่างฤดูกาล2021ถึง22ความรู้สึกของผมถึงฤดูกาลนี้นะเอาจริงๆมันเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากที่สุดครับเป็นช่วงเวลาที่ทำให้กระแสฟุตบอลไทยเนี่ยจะให้มันกลับมาบูมเนี่ยซึ่งมันยากเหลือเกินแต่ไปๆมาๆเอาจริงๆแล้วในฐานะผมเนี่ยผมก็ยังมองว่ากระแสของฟุตบอลไทยเนี่ยมันเป็นเหมือนคลื่นใต้น้ำที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นสื่อกระแสหลักก็จริงแต่วันนี้หลังจากจบการแข่งขันฤดูกาลไทยลีกเนี่ยทุกลำดับของไทยลีกเกิดขึ้นด้วยโจทย์ที่ยากเย็นเหลือเกินครับไม่ว่าจะแชมป์ไปจนถึงทีมที่ตกชั้นต่างเจอปัญหาวาระเดียวกันนั่นคือโควิด-19 ผมยกให้ไทยลีกปีนี้คือไทยลีกแห่งโควิดเลยก็ว่าได้ครับโอเคครับทุกอย่างอาจจะจบลงแต่หลังจากนี้ยังมีอีกหลายทัวร์นาเมนต์ให้ติดตามกันต่อสำหรับทีมชาติรวมถึงบอลถ้วยด้วยและที่สำคัญครับหลังจากทัวร์นาเมนต์นี้ปีหน้าคงเป็นไทยลีกที่ดุเดือดดุเด็ดเผ็ดมันมากกว่าเดิมแน่นอนทุกคนล่ะครับรู้สึกยังไงกับไทยลีกปีนี้เลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ